เมื่อวันเมื่อวานใส่เหรียญแล้วเดินกระโปรงกระเพกกับมีคนมาทักแบบเวลดันใช่ชื่นชมชื่นชมแบบชื่นชมกับเมียเมียกูยังไม่ชื่นชมขนาดนี้เลยนี่แบบมึงเป็นใครวะที่นี่มีกุ๊กกุ๊กกูมาเรียกเขาน่ารักเลยเหรอเห็นคนเขาบอกว่ามีนะนี่คือสมุนของสดตอนแรกว่าจะทวนเดินเข้าไปในโบสถ์เข้าไปดูดไหมเราออกมาอีกทีก็ได้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 อันนี้เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มากของแถบนี้ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่16พวกถ้าอ่านการ์ตูนของคนอังกฤษอะไรเงี้ยพวกปีเตอร์แรบบิทอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะสร้างแบบปีเตอร์แรบบิทแต่งงานที่นี่มีงานวันเกิดที่นี่อะไรเงี้ยก็คือโบสถ์อันเนี้ยโบสถ์อันเนี้ยชื่อเซนต์แมรี่แอบเบิร์ตลูกอันก็อยู่โรงเรียนนี้แหละตอนนี้จบแล้วเผลออย่างหนึ่งนะที่เป็นสิ่งที่เอิญแบบมันเป็นอีกมุมมองหนึ่งของฝรั่งเอิญก็บอกว่าแบบอะไรเมื่อก่อนเราจะคิดว่าเนี่ยดูดิคนสัญญาณแบบคนเดินยังไม่ขึ้นเลยอะไรเงี้ยทำไมเดินแต่คนอังกฤษบางครั้งอ่ะเราจะเห็นเขาเดินเวลาที่ถนนโล่งแล้วก็เดินแล้วอะไรเงี้ยเพราะเขาบอกว่าทำไมจะต้องกดให้รถเขาหยุดกันทั้งแผงถ้ารถมันโล่งเราก็เดินไปดิไม่ต้องเดือดร้อนแบบเพราะถ้ากดสัญญาณนี้ปุ๊บเนี่ยคนมันต้องแบบมันสัญญาณไฟแดงมันจะขึ้นไงเพราะฉะนั้นน่ะรถเขาก็ต้องเดือดร้อนทั้งที่แบบเราคนเดียวเดินข้ามอะไรเงี้ยเข้าใจละเราก็ไม่เคยคิดโอ้สวยมากสวยไหมก็เป็นลองที่ฝังศพคนของคนแบบแล้วแต่คนแถวไหนแถวนี้อะไรเงี้ยถึงได้บอกวิงวอนเป็นวิลเลจเขาอยู่ที่นี่เขาก็ฝังศพที่นี่เขาก็แต่งงานที่นี่แบ่งแบปไทส์เขาก็แบปไทส์ที่นี่อะไรเงี้ยต้องแบปไทส์ที่นี่ถึงจะมีสิทธิ์แต่งงานแบปไทส์แปลว่าก็คือรับศีลน่ะใช่เฮ้ยอะไรอ่ะนั่นน่ะเมื่อก่อนลูกเหมือนไม่มีโรงเรียนเนี้ยก็เดินมาโรงเรียนอันนี้คือโบสถ์ที่เรามาประจำโคตรดีอ่ะเนี่ยแล้วเด็กเขาก็จะมาโบสถ์ที่เนี้ยเป็นคริสเตียนอะรับศีลรับศีลใช่เขาก็จะมารับอย่างเงี้ยหัวก็จะก้มไปงั้นแล้วเขาก็จะมีน้ำมนต์มาลดหัวแต่คนเป็นพุทธเขาจะเปิดตรงนี้ขึ้นอันนี้เขาจะยกสูงขึ้นไปเป็นโซ่ที่เขายกสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นนั่นหัวเข้าไปแล้วก็ยื่นหัวเข้าไปแล้วก็นี่ก็เป็นคนที่ตายแล้วก็ฝังกระดูกเขาก็มีไปให้คุณไทยเหมือนกันIn loving memory of ไม่ควรเอ่ยนามโอเคเราเคยเจอไหมหมายถึงว่าเจออะไรเจอผีเราคุกคุกกูอะเจอไหมหมายถึงว่าที่เนี่ยที่นี่มีคุกคุกกูไหมเรียกเขาน่ารักเลยเหรอเห็นคนเขาบอกว่ามีนะแต่เอิญไม่เจอแล้วเจอในที่ไทยไหมหรือเป็นคนไม่เจอเอิญเป็นคนจิตแข็งอ่ะพี่หนุ่มเอิญเป็นคนเจ้าเอิญอยู่ที่ไหนอ่ะเจ้าที่จะแรงแต่เป็นเจ้าที่ที่รักเอิญทั้งนั้นเลยที่เนี่ยจริงๆแล้วเพิ่งเจอไปเพิ่งเล่าให้น้องอุ้มฟังไปเหมือนกันแหละว่าเหมือนกับเราทำตัวขายบ้านมั้งคือบ้านเอิญอ่ะเห็นอย่างเงี้ยขายยากนะนี่คือสมุนฝังสดของเอิญขอยืนเผื่อจะเจออะไรมาเกาะหลังมีคือมันมีความดีไซน์อ่ะมันมีความดีไซน์ใน
ในแลนด์สเคปใช่ไหมเขาดีไซน์อันว่ามันทำให้ชีวิตเป็นของง่ายก็ฝังตรงเนี้ยเด็กก็วิ่งผ่านกันอย่างเงี้ยนี่นะนี่นะโอ้โหแบบเนาะมันไม่ทำให้มันคือเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายมันเขาไม่ได้ทำอะไรที่มันผู้ฟ้าแต่มีความรู้สึกเนาะเราก็เห็นอย่างเงี้ยว่าเออเดี๋ยวเขาก็ไม่รู้พิธีรองมันคงเล็กน้อยกว่ามันหรือว่าทุกอย่างมันเรียบง่ายนั่นก็เป็นผลสิ่งที่ชอบอังกฤษหรือสิ่งที่ชอบแบบวัฒนธรรมมันคงมีเยอะมากๆอ่ะแต่ว่ามันมีไหมอะไรที่แบบยังรู้สึกแบบว่ารู้สึกว่าอะไรรู้สึกว่าเราไม่ชอบมีตำหนิในสมมติอิดกำแพงเนี่ยมันจะไม่เรียงเป๊ะเนาะมันก็จะมีแบบบางก้อนที่แบบเรามองทีไรก็มีอะไรในวัฒนธรรมอังกฤษไหมที่เรารู้สึกขัดใจหรือไม่มีเลยหรือเป็นอิฐที่เรียงสวยเราไม่ได้มองรายละเอียดมันไม่อันอยู่ที่ไหนอันก็จะเบลนด้วยความที่ว่าอันเป็นเอ็กซ์แพดมาก่อนอันไปอยู่หลายประเทศมาก่อนเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาที่อันไปอยู่ประเทศไหนอ่ะอันก็จะมองตามมุมมองของคนที่เขาอยู่ที่นั่นว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้น อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความคิดว่าเราเป็นคนแบบนี้แล้วเราไม่ชอบอะไรแบบนี้แล้วเราไม่คิดว่าจะเปลี่ยนเนี่ยมันจะย้ายไปอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ยากยากแต่ถ้าอย่างเงี้ยสมมติมาแล้วบอกว่าเป็นคนไม่ชอบเดินอ่ะเสร็จเลยนึกออกป่ะอยู่รถมันต้องเดินอ่ะมันถึงจะมีความมันถึงจะเรียนรู้รู้จักที่ทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วโค้ชเป็นคนที่เดินเร็วมากครับอ๋อจริงเหรอเดินเร็วมากขอโทษไม่ได้เพราะว่าแค่ลูกเอ็นก็บ่นเหมือนกันน่ะเอ็นเป็นคนเดินเร็วเดินเร็วเดินเร็วโอเคเดินช้าๆเราก็เบรนไปกับวัฒนธรรมของเขาแล้วก็ความเป็นอยู่ของเขามันก็เลยเป็นชอบในความแบบความเรียบง่ายคือบางทีบางอย่างนะเราก็ไม่ชอบอย่างตอนที่มาใหม่ๆอ่ะอย่างตอนที่มาใหม่ๆเนี่ยทำไมเขาไม่อยู่ที่เราแม่ซื้อรถให้เพราะยังมีความแบบฟู่ฟ้าเป็นลูกคุณหนูอยู่ใช่ไหมแม่ก็ซื้อรถให้แล้วมันจอดอยู่ดีๆขึ้นมาจอดไม่ได้มันต้องไปขอพาร์คิ่งเพอร์มิทโอ้ยแล้วแบบเวลาที่ไปขอพาร์คิ่งเพอร์มิทเนี่ยมันต้องเตรียมเอกสารแบบเยอะมากอ่ะกว่าจะได้มาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบได้มายากมากชอบมากสาระผมชอบมากชอบมากไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแวะมาเป็นคนชอบเข้าไปร้านแต่ไม่ได้ซื้อนะต้องรอมันลดราคามันแพงมากเออใช่สาระผมที่ไทยมันแพงมากอ๋อในหนังสือเฮ้แปลว่าต้องมีพัซเซิลเอ้ยมีเห็นว่ามีโอเคไปกำลังแบบบริหารสมองเฮ้ยมันดีนะเอ้ยอันก็ว่าดีอันก็ว่าดีโอ้โหซีดฮะซีดโอ้โหโอเคโอ้โหโอเคไหมโอเคไหมกรี๊ดกรี๊ดแต่ว่าที่เมืองไทยมีไทยเท่ากันราคาเท่ากันเพราะมันไม่นำไม่เสียภาษีนำเข้าแต่ว่าบางลายมันจะไม่มีแต่เราไม่แบกเพราะว่าใช่เราซื้อที่แต่ว่ามันแค่เนี่ยโอ้อันนี้ยากเนี่ยลายนี้ยากใช่มันก็น่าจะยากอยู่ยากมันช่วยเรื่องอะไรบ้างอะไรมันฝึกสมองเหมือนว่านะมันสมองนี่สำคัญมากยิ่งแก่ยิ่งสำคัญคนเห็นเอิญกินยาพวกวิตามินเนี่ยไม่ได้กินเพื่อความสวยนะกินให้สมองส่วนใหญ่นะพวกไอโอดีนอะไรพวกเนี้ยเพราะมันสำคัญมากมากมากเลยถ้าอัลไซเมอร์นี่เสร็จเลยนะสมองและความจำมันทำให้เราเป็นตัวของตัวเราอยู่ในทุกวันนี้มันไม่ใช่ว่าความหลังมันไม่ใช่คือเราเป็นตัวทุกวันนี้เพราะว่าสิ่งที่เราผ่านมามันนี่คือบาโซ่นะความภูมิใจความเซลฟ์เอสติมความทั้งหมดทั้งมวลนี่คือสมองใช่มันสร้างตัวตนของเราสร้างเนี่ยก็ใครสนใจก็จิ๊กซอได้ผมก็กำลังเล่นอยู่เจนออสตินอ๋อนี่คือแบบ
เป็นหนังสือเป็นนักเขียนอ่ะหรอใช่นี่ไงชาร์ลส์ดิกเกนอ๋อชาร์ลส์ดิกเกนรู้พอจะรู้จักเวอร์จิเนียวูลฟ์อ๋อนี่คือแบบอันนี้ลอนดอนตอนไฟไหม้เลยลอนดอนตอนไฟไหม้ใช่ไหมใช่1966เอ้ย1666ชอบมากต้องซื้อว่ะฮีที่ช็อปเฉยเดี๋ยวค่อยมาดูก็ได้เอ้ยดูได้ซื้อได้นะถึงนะนี่ปวดหัวแล้วอันนี้ก็เนี่ยปวดหัวเอา The Great Gatsby แพงไหมอ่ะเดี๋ยวนะซื้อไปเลยเวลาไม่มี21อ๋อ21เลยเหรอได้เอาไหนดีอ่ะอันไหนที่มันก็ต้องแล้วแต่เราชอบเนาะใช่โอ้แอคาซ่าคริสตี้ก็เป็นนักเขียนพวกนี้คือนักเขียนหมดเลยพวกนี้โอเคเราหยุดสต็อปไปขอช็อปแป๊บอะไรนะ Amazon Fresh อ่ะอ๋อขายของโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินขายของโดยไม่ต้องจ่ายเงินคือเดินออกมาเลยถ้าถึงดีถ้าเรามีแอป Amazon เนี่ยอ๋อแล้วเขาจะรู้ว่าเขาก็รู้เลยมันก็สแกนแบบมันก็ใส่สแกนอะไรสแกนเดินผ่านมันสแกนของมันเองเลยอ่ะไม่แล้วเราจะรู้ตัวเราได้ไงหมายความว่าหมายถึงว่าเราถึงแล้วก็หยิบแล้วก็เดินออกมาลองข้ามาแล้วอ๋อเราต้องมี ID ใช่แล้วก็มีแบบถ้ามีแอป Amazon นะก็จะลองมั้ยน้ำก็ได้หรืออะไรโอเคแค่นี้ออกมาเลยเหรอเพิ่งเปลี่ยนการ์ดเพราะว่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะอายมากเดี๋ยวนะแล้วไม่ต้องสแกนบาร์โค้ดของสินค้าไม่ต้องเอาแล้วมันรู้ได้ไงอ่ะมันก็จับตัวจับจากตัวเราอะไม่หรอมันก็จับจากสินค้านั่นแหละมันก็คงมีรังสีอะไรสักอย่างครับเขามีอธิบายไหมไม่มีเนี่ยต้องไปหาก็คือหยิบใส่ตะกร้าเราใส่ตะกร้าแล้วใส่กระเป๋าเดินมาเอ้ยเจ๋งว่ะมันก็ไม่ต้องมันเจ๋งหรือเปล่าไม่ดูนะมันก็ลดพนักงานอะที่จะใช้คนก็อยากจะจ่ายไอ้คนก็อยากจะซื้อใช่ไวมันก็ถูกกว่ามันไม่ต้องจ่ายค่าพนักงานแต่ว่าคนก็ตกงานไปนิดนึงอ๋อโอเคเราจะไปไหนต่อครับเราก็คือเรากำลังเดินทางไปที่ฮอลแลนด์พาร์คฮอลแลนด์เนี่ยนะใช่ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์เป็นชื่อของหลอดฮอลแลนด์ซึ่งเป็นหลอดที่สมัยก่อนมีแบบรวยที่สุดในเคนซิงตันจริงๆแล้วพาร์คนั้นเป็นพาร์คของเขาเนื้อที่ประมาณ130กว่าเอเคอร์ประมาณอันนี้ไม่แน่ใจแต่ประมาณนั้นเนี่ยมันก็มีความสวยงามอะไรของมันไปมันก็ทำให้เดินแล้วลื่นลมไงทุกบ้านมันก็มีความเหมือนกันหมดน่ะฟาซาดมันเหมือนมันก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรเงี้ยอันนู้นเป็นตึกเก่าเหรอใช่ค่ะเปิดฝั่งพวกนี้กี่ปีอ่ะโอ้ยเป็นร้อยปีทั้งนั้นแหละเป็นร้อยปีอ่ะอันนี้มันถือว่าเป็นย่านถ้าเทียบกับกรุงเทพมันเป็นย่านไหนสุขุมวิทมั้งอ๋อสุขุมวิทโอ้นู่นใช่เวลาที่เขาแบบซ่อนมาอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะทำให้โอ้โหบ้านเมืองดูแบบโอเคอยู่เนี่ยนี่ก็เป็นอันนี้ขายคือพวกขายเทรคกิ้งขายพวกเทนนิสไม่แน่ใจว่ามีพวกเอาท์ดอร์ใช่ไหมใช่พวกเอาท์ดอร์เทรคกิ้งอะไรพวกเนี้ยบอกแล้วไฮกิ้งเทรคกิ้งนี่เป็นเรื่องชีวิตของเขาเลยเนาะก็สโนว์แอนด์ร็อกRunner's Knee เนี่ยเมื่อก่อนเป็นร้านแรกของลอนดอนเลยที่มีการวิ่งให้กันดูวิ่งให้แบบดูเพื่อลองรองเท้าอะไรเงี้ย Runner's Knee ตรงไหมไปครับ
ฮัลโหลเด็กก็อายเขาน้อยมากใช่น้อยมากนี่คือรุ่นล่าสุดของเว็บวิบรันโปรเนี่ย210เหมือนเมื่อไทยจะมักซิกอันนี้นิวบาลานอันนี้มักซิกเท่าไหร่อ่ะ140มันคือกี่บาทอ่ะคูณ40สี่สิบเท่าไหร่46ถูกกว่านี่ถูกกว่าบริการก็พวกนี่นะปัจจัยไปสู่เริ่มหิวแล้วเราไปหาอะไรกินนะเราหาอะไรกินดีกว่าเพราะว่าหิวบายโน่นๆคนวิ่งวิ่งทั้งวันเหรอวิ่งทั้งวันทุกอย่างมันต้องเป็นเรื่องง่ายอ่ะมันต้องเป็นเรื่องหนึ่งในชีวิตประจำวันมันถึงจะไม่เสร็จมันถึงจะไม่เครียดมันต้องไม่ใช่พิธีกรรมใช่ไหมใช่เราจะไปกินอะไรกันครับนี่เราจะไปสวนก่อนถูกไหมใช่โอเคหรือไม่ไปสวนก็ได้นะไปสวนไปสวนไปสวนโอ้ยร้านนี้น่ารักอ่ะใช่เอิร์นก็ชอบมาโอ้ร้านนี้น่ารักมากจะไปกินไหมล่ะเฮ้ย Charity Shop อ๋อ Oxfam ใช่เฮ้ยร้านนี้น่ารักอ่ะน่ารักเป็นร้านของเธอที่กินไหมกินไหมได้ใช่ไหมเรากินแล้วเราค่อยไปเดินได้โอเคครับทำไมต้องฮอลแลนด์อ๋อชื่อคนชื่อหลอดฮอลแลนด์หลอดฮอลแลนด์สมัยก่อนเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลมากของแถบนี้เป็นคนรวยนั่นแหละแล้วก็นักการเมืองก็จะมาประชุมที่บ้านเขาแล้วพอเขาตายเขาก็ให้พาร์คเนี้ยใบพื้นที่บริเวณบ้านเขาอะให้กับคนเป็นสวนสาธารณะเราต้องเดินไปทางไหนไปทางนี้ก็ได้โอเคแต่ตรงนั้นก็สวยเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรได้นะได้มันก็มีทางเข้าอ๋อเหรอเอามาเข้าเนี่ยเราจะได้เจอคอนเทนต์มากมายมันเป็นพาร์คที่อุ้ยดูดิโอเคสไปเดอร์แมนนั่นเป็นดีไซน์มิวเซียมเข้าไปอ๋อใช่ในนั้นถ้าสังเกตดีๆเราจะมีฝนลงมานิดๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติใช่ไหมใช่เมื่อวานเนี่ยประมาณ5ครั้งตก5นาที5ครั้งอยู่อังกฤษไม่ต้องกลัวฝนถ้าอยู่กลัวฝนไปไหนไม่ได้เลยมันเป็นเกาะใช่มันเป็นเกาะนี่คืออากาศประมาณไหนจัดว่าแบบธรรมดาปกติหรือจริงๆแล้วอากาศหนาวนะหนาวกว่าปีที่แล้วร้อนยังกังวลเลยว่าเอ๊ะนักวิ่งจะแบบจะร้อนเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าปรากฏว่าไม่กลายเป็นหนาวแทนหนาวปีนี้หนาววิ่งแล้วแบบมีลมแบบหนาวอ่ะญี่ปุ่นใช่เห็นนักวิ่งบางคนใส่เสื้อกล้ามแบบใส่แบบกางเกงแบบขาสั้นแบบโอ้ยโคตรหยามกันเลยอ่ะตอนขาเขาแดงเลยนะตอนจุดสตาร์ทอ่ะมันก็มีแบบภาพคอนทราสต์อ่ะฝรั่งไม่ได้ขี้ร้อนทุกคนบางคนก็ใส่เต็มที่นะบางคนก็บางคนถอดเสื้อใช่เห็นแล้วบอกโอ้ยเราเดินมานะครับส่วนใหญ่นักเรียนแถวเนี้ยที่โรงเรียนแถวๆเนี้ยเขาก็จะมาเล่นกีฬาตรงเนี้ยเขาจะไม่ค่อยมีสนามในโรงเรียนเป็นของเขาเองเขาก็จะมาบุกแล้วก็มาเล่นกีฬาเล่นบอลกีฬาสีอะไรเนี้ยแล้วปกติโฮสต์เอิร์นวิ่งที่ไหนอ่ะเอิร์นเหรอวิ่งที่นี่เห็นก็วิ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปตรงนึกว่าช็อตฟิลว่าปกติไม่วิ่งค่ะปกติไม่วิ่งค่ะ
ตอนช่วงเนี้ยหนาวิ่งในยิมแต่ว่าอันจะวิ่งแล้วอันจะชอบมาเดินก็เหมือนออกกำลังกาย2ครั้งแต่ว่ามันเดินมันถือว่ามันกันรีแลกซ์ก่อนนอนใช่เดี๋ยวนี้ชอบเห็นว่ามันทำให้นอนดีขึ้นอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเดินตอนเย็นใช่ก่อนที่จะนอนใช่ก็เดินไปเรื่อยชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยอันนี้เขาสอนหนาใช่ไหมต้องฝึกใช่ใช่พอเลนพาร์คเนี่ยตรงข้างหลังอ่ะเอ็นชอบตรงที่มันมีทางที่มันเป็นเทรลหน่อยเป็นแบบเป็นป่าๆอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นที่ที่มันผูกพันเหมือนกันเพราะว่าเอ็นก็จะพาลูกเอ็นมาดูลูกออสมาอะไรเงี้ยอ๋อตอนเด็กๆใช่ไหมใช่ใช่โอ้เวลามันย้อนกลับไม่ได้เนาะรู้สึกยังไงพูดทีร้องไห้ทีดึงดราม่าอีกแล้วใช่ดึงดราม่าตลอดนี่ลูกกำลังจะออกจากอกไปนะใช่มันก็เลยแบบมันก็เศร้าๆนิดนึงคือนึกถึงเขาตอนตัวเด็กๆที่แบบไปนั่งจ้องลูกออสอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันตอนนั้นเบื่อเพราะว่าโอ๊ยเมื่อไหร่ลูกจะโตสักทีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโตเข้าใจอะไรเงี้ยเข้าใจเราก็รู้สึกว่าโหแต่เป็นคนเหนื่อยเลยเนาะใช่เลี้ยง2คนใช่แบบแล้วตอนเนี้ยตอนนี้แบบมีความสุขเพราะเขาเป็นคนละคาแรคเตอร์กันไงเขาก็จะการที่เราให้เวลากับเขาอะมันได้คืนนะเขาให้เขา appreciate เราอะเขาแบบเขารู้ว่าเราให้เวลากับเขาอะแล้วเขาก็ให้เวลากับเราอะเขารู้สึกอยากอยู่กับเราใช่ใช่เป็นเวลาคุณภาพใช่แล้วเขาไม่มีความกังวลเรื่องแบบโอ้ยลูกจะมีปัญหามีไปติดยาหรือเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออนี่เขารู้สึกว่าเออเขาแบบมีแบ็กอัพใช่แบ็กอัพที่ดีใช่เพราะพื้นฐานในความทางจิตใจของเขามั่นคงเนี่ยเขาไม่รู้สึกว่าเขาต้องไปใฝ่หาอะไรแบบอย่างอื่นนะจริงอันนี้เราต้องทำที่บ้านให้เป็นเบสนะใช่อย่างลูกเอิญที่ลูกเอิญชอบอ่านหนังสือเพราะว่าเอิญชอบอ่านหนังสือเขาก็จะเห็นมาตลอดว่าเวลาว่างเราก็อ่านหนังสือกันอะไรเงี้ยเราจะเข้าสวนป่านโอ้เบ็คแคมอ่ะจะเดินตรงเนี้ยอะไรนะเดวิดเบ็คแคมเดินตรงนี้จะเดินตรงนี้ใช่แล้วเคยเจอไหมเคยเราให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงไม่ก็ทำเฉยๆอ่ะเขาก็เดินมากับลูกเขาฮาร์เปอร์เหรอใช่ตอนนั้นยังเด็กอยู่ปะเด็กอยู่เขาก็เดินเขาย้ายมาอยู่แถวนี้นานแล้วแบ็คแคมอยู่แถวนี้เหรอแล้วเราจะเจอไหมไม่เจอเขาอยู่ในอังกฤษรู้ป่ะครับเราจะเจอแบ็คแคมไหมครับเรานั่นเปล่าเดวิดแบ็คแคมอันนี้ทำคอนเทนต์คอนเทนต์แล้วแต่เขาอยู่อังกฤษอยู่อังกฤษแล้วตอนนี้อ๋อเพราะเมื่อคืนที่แล้วมีงานปาร์ตี้วิกตอเรียเบ็คแคมอายุ50 ปีอ๋อต้องเป็นข่าวใหญ่โตแน่นอนก็เดี๋ยวนะฮึบวันนี้มันสวนป่าเลยเนี่ยใช่ป่าเลยใช่โอ้โหบ้านของหลอดฮอลแลนด์แต่เขาไม่ได้อยู่นะเขาแบบตายไปแล้วแล้วบ้านของเบ็คแคมอ่ะต้องอยู่อีกฝั่งนึงของพาร์คอ๋อเหรอใช่อุ้ยเดี๋ยวนะนี่คือป่านี่คือป่านี่คือป่าเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวมีป่ากว่านี้อีกแต่เราไม่วิ่งนะไม่วิ่งไม่วิ่งเราเดินเดินช้าเดินเร็วไว้ป่ะเนี่ยได้อยู่นะโอ้ป่าเลยอ่ะเอ้ยมันเขาเรียกว่ามีชื่อไหมหมายถึงว่าป่าเขาเรียกอะไรจะเรียกนิยามมันว่าไงวะมันพอเรียนพักมันก็ไม่รู้เป็นป่านั่นแหละป่าเก่าล่าสัตว์ของคุณนางเนี่ยไม่มันไม่ถึงกับล่าสัตว์หรอกเพราะมันอยู่ในเมืองถูกไหมใช่มันไม่ต้องเป็นพวกสกอตแลนด์อะไรพวกนั้นไปใช่แต่มันก็มี ecological center ก็ดูเดี๋ยวก็จะดูมันจะมีบางส่วนที่เขากั้นเพื่อที่จะให้ปลูกต้นไม้ตรงนั้นอะไรเงี้ยให้โอ้โหทุกคนใหญ่มากโอเคต่อเป็นเสน่ห์ของฮอลแลนด์พาร์คคือป่าของมันนี่แหละตอนแรกโรงเรียนลูกกันตอนแรกเราก็คิดว่ามันก็คือสวนสาธารณะเนาะนึกว่าแบบพวกไฮพาร์คพวกอะไรเงี้ยเนาะแต่มันก็เป็นป่ามีความแบบเนี่ยดูดิเขาก็ปล่อยให้มีดอกหญ้าดีอ่ะดีอ่ะไม่ใช่แบบประดิษฐ์อ่ะเออใช่เป็นป่าที่ไม่ประดิษฐ์เป็นชอบ
แบบไม่ดัดจริตแบบไม่อะไรเงี้ยประดิษฐ์ประดิษฐ์ประดิษฐ์เออประดิษฐ์ไม่ประดิษฐ์ไม่ประดิษฐ์โอเคเนี่ยเราจะได้ยินเสียงแบบนกเจ้าเจ้าอะไรเงี้ยโอ้ยอย่างงี้วิ่งมันเลยเมื่อก่อนมีนกยูงด้วยแต่หลังโควิดไม่รู้ทำไมไม่มีอ่ะเอิญกลัวว่ามันตายตายบอกไม่รู้แต่มีนกยูงอยู่ 3-4 ตัวเดี๋ยวอ้อมไปอีกนิดนึงแล้วกันได้ปะปานิดนึงได้ผมมีเตะบอลโรงเรียนโรงเรียนโหอย่างงี้เด็กก็มาเดินแถวนี้กันสบายใช่ใช่โหอย่างงี้วิ่งเทรลอย่างงี้สบายเลยนะเนี่ยใช่มาดีไม่อยากจะแบบมาอยู่ตรงเนี้ยถ้าไม่ยินเสียงแบบลูกบอลแบบไปอยู่ใกล้ๆนะมันจะรู้สึกเหมือนเราอยู่กลางป่า นอกเมืองอ่ะอันนี้ให้ฟิลคล้ายๆเนี่ยตรงศาลเจ้าเมจิอ่ะฮะมันก็จะแบบติดกับต้นสันที่รถไฟฟ้าฮาราจูกุใช่แล้วก็เดินเข้าไปก็กลายเป็นป่าดีซึ่งเป็นป่าแบบป่าเลยนะหมายถึงว่าโอเคก็อาจจะประดิษฐ์แบบเซนอะไรนิดหน่อยนี่นี่นี่คุณก็ใส่เนี่ยลูกอยากจะออกวิ่งยังไฮพาร์คอ่ะมันเป็น picturesque แปลว่าเหมือนกับดูเหมือนเราเห็นมันเห็นแบบวาดภาพเนี้ยตรงนี้ควรจะมีต้นไม้เขาก็ใส่เข้าไปนั่นน่ะนี่คือแบบการอธิบายแบบเซตมันคือการสร้างน้ำมือมนุษย์เออเหมือนกับ picturesque ก็คือเหมือนกับทำให้ป่าสวนเหมือนภาพเขียนอะไรเงี้ยในขณะที่อย่างเงี้ยมันก็จะแล้วแต่แบบตามอีโคนแบบระบบนิเวศอ่ะก็ดีก็มีความจริงใช่แล้วเด็กเขาก็จะมาเรียนรู้อะไรอีกแบบการอย่างเงี้ยต้นไม้มี underground cover พวกเนี้ยเพราะในป่าจริงๆมันก็ต้องมีเพื่อที่จะสร้างรักษาความชุ่มชื้นเอาไว้เจ๋งอ่ะสวยเลยอ่ะเออมันก็ไม่โดนตัดออกใช่ไหมพวกต้นไม้พวกเนี้ยมันก็คือความชุ่มชื้นรักษาความชุ่มชื้นให้กับพื้นดินอย่างเงี้ยเหมือนในป่าจริงๆสวยเกินอะไรนะอ๋อไหนๆๆเล่าก็ไม่ก็เมื่อก่อนก็จะมาแล้วก็มาอยู่พอดูลูกออสพาลูกไปดูลูกออสอุ๊ยหูสวยโอ้โหอะไรเงี้ยดูลูกออสกลายเป็นกบแกว่าคิดถึงลูกนะเนี่ยใช่ ไม่เอาเดี๋ยวร้องไห้พูดถึงซีนนี้ Liverpool yeah big win yesterday yeah and you yeah we were there yeah tomorrow I go to Anfield oh yeah stadium tour enjoy have fun okay up the red ลืมไปว่าใส่เสื้อลิเวอร์พูลซึ่งไม่ควรใช่ไหมควรใส่พี่ทีกลัวโดนตีไงไม่โดนใช่ไหมอยากทราบทัศนะโค้ชนะครับว่าคิดว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยปีนี้จะเป็นใครครับกรุณาตอบเอิญไม่รู้กรุณาตอบตามจริงให้ถูกใจลิเวอร์พูลแน่นอนโอเคสาธุถือว่าเจิมถือว่าให้พรโอเคเห็นปะเมื่อวานใส่เหรียญแล้วเดินกระโปงกระเพกกับมีคนมาทักแบบเวลดันใช่ชื่นชมเขาชื่นชมแบบชื่นชมแบบชื่นชมเมียเมียกูยังไม่ชื่นชมขนาดนี้เลยนี่แบบมึงเป็นใครวะเขาชื่นชมอ่ะทำไมอ่ะเขาชื่นชม achievement ของความประสบความสำเร็จของคนเอ็นชอบตรงนี้นะอย่างเมื่อวานที่เชียร์อย่างเงี้ยก็ไปเชียร์ปกติเอิญจะอยู่กับพวกนักข่าวใช่ไหมคะปีนี้เป็นปีแรกคือเอิญไม่ได้อยู่เอิญก็มาเชียร์อยู่กับพวกคนไทยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอิญก็มีความรู้สึกทุกคนคือแบบ well done เพราะแบบตบมืออย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริงใจจริงจังเลยอ่ะจริงใจมากใช่เรามีความรู้สึกว่าเขานับถือเราจริงๆใช่ใช่จริงๆอ่ะเพราะคนรู้มันยากลำบากคือที่นี่เขาไม่ได้วิ่งกันมาราธอนกันบ่อยๆไงเพราะฉะนั้นเขาก็โหสองปีละสองหนเนี่ยคือแบบเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบอยู่เทรนจริงจังมันคือการเทรนจริงจังแล้วก็แบบมาอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมาเชียร์รู้สึกว่ามันเป็นนี่คือสวนญี่ปุ่นที่รัฐบาลญี่ปุ่นสร้างให้เป็นหน้าเป็นตาเกียวโตการ์เด้นใช่
เคนซิงชิงเคนซิงหรือชิงชิงเคนเคนชิงชิงเหรอไหนซิงซิงเคนซิงตันเคนซิงตันโซโซใช่เคนซิงตันเคนซิงตันแอนด์เซลซีเซลซีอ๋อมันคือติดกันเหรอเป็นโบโร่เป็นโบโร่เดียวกันนั่นแหละโบโร่หรือโบโร่โบโร่เมื่อวานไปเจอน้องถามว่าเนี่ยที่นี่ที่ไหนบอกบอโรมาร์เก็ตเราก็อ๋อโบโรมาร์เก็ตเราเรียกแบบมิสเตอร์โบโรไงมิสเตอร์โบรไงมิสเตอร์โบรชอบฟังเสียงน้ำรู้สึกมันทำให้แบบมีความสุขถึงแม้ว่าจะเป็น artificial ก็ตามนี่ปลาแบบปกติมันจะมีปลาตัวใหญ่มากๆเลยวันนี้ปลาไม่เข้าฉากปลาไม่มาเลยเฮ้ยปลาไม่เข้าฉากแต่ว่านกเข้าฉากว่ะโอ้ยโอเคเลยพี่อะไรนะอะไรนะโอเคเลยโอเคมารับแขกนู่นไงปลามารับแขกหน่อยมันจะตัวใหญ่มากๆไอ้พวกปลาอะไรนะปลาคอยปลาอะไรนั่นน่ะนกอาบน้ำคือเป็นเอ็กซ์ตร้านะครับนกตัวนี้นี่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรวันเดวิดโค้ชเอิร์นแบบสั้นๆพาไปดูบ้านเนาะไปดูบ้านตอนที่แล้วแล้วก็มาเดินมาแบบว่าเขาเรียกอะไรเดินบำบัดเขาเรียกว่าอะไรบำบัดบำบัดได้ใช่ไหมได้ก็สวยใช่ก็เดี๋ยวเราก็จะติดตามผลงานโค้ชเอิร์นสมมุติว่าใครไม่ใช่สมมุติถ้าใครอยากจะเรียนกับโค้ชเอิร์นมีโปรแกรมอะไรบ้างที่เปิดช่วงนี้ฮะหรือว่าช่วงนี้ก็ที่เปิดอยู่เรื่อยๆก็คือกลุ่มโภชนาการนะคะ The Tribe นะคะก็อยู่กัน30วันนี่แหละส่งกันบ้านทุกวันนะส่งกันบ้านนี่คือส่งกันบ้านอาหารทุกวันก็สมัครของโค้ชเอิร์นได้ใช่มันคือความหัดให้ชินนึกออกมาบางคนก็ถามว่าทำไมต้อง30วันเลยหรอแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีคนดู30วันน่ะเราบางทีเราคิดว่าเราโอเคแล้วแต่จริงๆแล้วไม่โอเคเพราะเราจะมีความตามใจตัวเองมันต้องทำให้จนจำได้ว่าการกินแบบนี้มันเป็นการกินที่แบบมันควรจะเป็นธรรมดาของเราและมันดีต่อสุขภาพอันนี้เดี๋ยวทายค่ะแล้วปกติก็จะเปิดพวกเดี๋ยวแพ็คเดี๋ยวแพ็คคือก็คือพวกเก็บ strength trainingสำหรับนักวิ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะมีทั้งการดริลทั้งการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อความแข็งแรงกับเท้าอะไรเงี้ยกับขาก็อะไรก็คือสามารถรับได้ไม่จำกัดจำนวนหรือจำกัดถ้าปิดก็ปิดใช่จะปิดก็ปิดก็จะเปิดเป็นช่วงๆก็คือคอยดูว่าช่วงไหนบางคนไม่ได้ออกไม่ได้มีงานไม่ได้มีงานวิ่งไม่มีงานอะไรแต่ว่าเขาอยากจะคีปอัพแบบให้เขาฟิตอะไรเงี้ยเขาก็มาลงสร้างความแข็งแรงไปอะไรเงี้ยสร้างความแข็งแรงกับกล้ามเนื้อกับเวทอะไรเงี้ยติดตามหรือเข้าไปสมัครได้ที่ไหนครับเพจ Be Fit and Eat Well ค่ะ Be Fit and Eat Well Be Fit and Eat Well นะครับแล้วก็ได้มาอยู่ในสวนในไปดูบ้านไปดูฟังชีวิตที่แบบเต็มไปด้วยคอนเทนต์ใช่เป็นชีวิตคอนเทนต์สนุกมาก อยากให้แชร์หรือดูหรือแบบใครสนใจโค้ชเอิร์นก็มาเรียนกับโค้ชเอิร์นได้ก็วันนี้น่าจะประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวมันไก่ได้ค่ะซึ่งจะไม่บอกลูกศิษย์นานๆทีได้ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมนานๆทีได้นานๆทีได้ก็วันนี้ก็คงปิดคลิปประมาณนี้รบกวนเพียงเท่านี้เพราะเดี๋ยวคนอื่นต้องไปทำภารกิจส่วนตัวฝากทิ้งท้ายให้กับคนที่รักสุขภาพ Be Fit and Eat Well นะครับทำทุกอย่างให้มันเป็นรูทีนให้มันเป็นสิ่งที่สม่ำเสมอทำในสิ่งเล็กๆนะคะแล้วก็สิ่งเล็กๆนี่แหละที่มันจะนำพาไปสู่สิ่งใหญ่ๆได้นะคะถ้าเผื่อว่าเราทำอย่างสม่ำเสมออะไรนะ sustainability ยั่งยืนยั่งยืนน้อยๆแต่ยั่งยืนโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำ next episode next chapter ใหม่ของโค้ชเอิร์นในวันใดวันหนึ่งได้ค่ะได้เลยสัญญาโอเค